ดีเจดาด้าเผยข้อมูลสืบสาวในข่าวของพีเคคอยเตือนสติพี่ชายเขารู้สึกผิดกับการกระทำครั้งนี้กรณีที่มีข่าวเรื่องหัวใจให้ตามเกาะติดแบบไม่พักเป็นตัวแทนหมู่บ้านสำหรับดีเจดาด้าที่ดึงสติพี่ชายในวงการอย่างพีเคปิยวัฒน์กับกรณีที่มีข่าวเรื่องหัวใจให้ตามเกาะติดแบบไม่พักกับสาวต่างแดนที่เคยมีชื่อโผล่ในช่วงที่พีเคมีปัญหากับอดีตภรรยาอย่างโยเกิร์ตณัฐชาแถมเมื่อไม่นานมานี้พีเคยังถูกจับตาเรื่องดังกล่าวอีกครั้งจนเป็นที่ฮือฮาขณะที่ดาด้าก็ออกมาดึงสติห้ามญาติคนที่พี่ให้หยุดและเช็คให้ละเอียดจนหลายคนชื่นชมในความพีชีพของเธอซึ่งจากการสัมภาษณ์ดาด้าได้เผยว่าเธอได้ตามหาข้อมูลสาวคนนี้หรือนี่จะเป็นเหตุผลให้ต้องรีบดึงสติดีเจดาด้าเล่าเปิดใจหลังเป็นประเด็นไปที่เรื่องฮือฮาที่กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับพีเคว่าที่ผ่านมาเรารู้จักพีเคมา20ปีเราต้องเตือนพี่ชายไม่สนับสนุนอะไรแบบนี้ต่างไมค์พีเคลึกๆคือรู้สึกผิดลึกๆดาว่าส่วนตัวเขารู้สึกผิดกับการตัดสินใจในครั้งนี้เขาต้องได้บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ของพีเคในฐานะเพื่อนร่วมงานเขาไม่สบายใจเราดูออกมีปัญหาครอบครัวเรารู้มาตลอดที่ผ่านมาเราก็เตือนสติมาตลอดฝากเตือนสติพีเคอีกรอบได้ไหมเส้นเรื่องทราบพร้อมกันทุกคนที่เกาะสมุยเราเตือนตลอดเราไปสืบหาข้อมูลได้จากเพจต่างๆดูคอมเมนต์ดูจากเวียดนามในฐานะน้องเตือนพี่ชายตอนที่พูดว่าจะกลับไปแล้วก็สะอึกตอนนี้พูดหลังไมค์สำนึกไหมคุยกันรู้สึกผิดสไตล์พีเคไม่กล้าพูดขอโทษกับสื่อเยอะในฐานะเพื่อนเขารู้สึกผิดรู้สึกได้ว่าเขาตัดสินใจผิดหลังไมค์คุยปกติตอนนี้พีเคตัดแล้วไม่เอาแล้วนะตอนนี้ยอมรับเราเป็นหมาหลายรอบแล้วเราเตือนในฐานะเรารักไม่อยากให้หลงทางพูดในสิ่งที่คนนอกมองคนในเหตุการณ์เขามองไม่บอกไม่กลัวพีเคโกรธเขาชินที่พูดตรงการเป็นเพื่อนที่ดีเพื่อนหลงทางมองความรักเราในฐานะเพื่อนเราก็เตือนแบบนี้คุยล่าสุดหลังจากที่มีข่าวว่ามีรีเทิร์นถามอีกฝ่ายด้วยว่าเขาพร้อมไหมจิตใจเขาตอนคุยเขายังรู้สึกผิดคำพูดเขาคือต้องเท่ลึกๆเขารู้สึกผิดหลายคนมองว่าเขาแปลกโดนของไหมไม่น่าใช่ไม่น่าโดนพี่เคเมื่อก่อนไม่มีข่าวแบบนี้พอสัมภาษณ์เยอะก็คนเห็นอีกมุมอยากเตือนอะไรพี่ชายจะพยายามดึงสติพี่ชายสำต้องคิดเยอะตอนนี้อย่าทำอะไรขังตัวเองที่บ้านก่อนด้วยความที่เขารู้จักนักข่าวเขาก็จะคุยแนวเพื่อนหลายคนอาจจะตีความผิดในฐานะน้องจะเตือนสติอีกรอบ